จะว้าวว้าวข้าวหวานอ่ะไปดิโคตรเท่โคตรเท่ว้าวดูดิโคตรอ้วนเรามาเริ่มเลยฮะเดี๋ยวขัดพื้นไม่งั้นเดี๋ยวเป็นปลาตากแห้งวางไปดีแล้วกันเท่าไหร่ว้าคุณวันนี้เรามีปลาใหม่เลยทุกคนนะแต่ยังไม่บอกนะว่ามันคือปลาอะไรแต่อะใบคร่าวๆก็คือมันเป็นตัวลายลายยาวๆอ่ะเหมือนงูเหลือมอ่ะทุกคนก็อาจจะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือปลาอะไรนะปลาไหลเหรอไม่ใช่ใช่ปลาไหลแต่เท่กว่าปลาไหลเยอะนะทุกคนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะต้องใช้ตู้นะใช้ตู้ในการเลี้ยงเป็นปลาแม่น้ำหลวงผมคิดว่าถ้าใช้แบบนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะแบบเท่เกินนะไม่รู้ว่าเราจะยกไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูเนี่ยทุกคนผมจะยกตู้นี้ไปใส่นี่โอ้โหในนี้ก็จะมีปลาแม่น้ำนะซึ่งอันนี้มันใช่ปลาแม่น้ำไหมก็แม่น้ำอะไรแต่มันเป็นแม่น้ำอเมซอนก็นี่นะทุกคนเป็นปลาแม่น้ำนะมีแม่น้ำอเมซอนด้วยนี่ก็คือแม่น้ำไทยทั้งหมดเลยนะครับผมคิดว่าผมต้องยกไปทั้งหมดนี้เลยเว้ยเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะกินปลาตัวเล็กแบบเอเลี่ยนหรือเปล่านะผมก็เสียวๆเหมือนกันว่ามันจะกินปลาเอเลี่ยนผมแต่ไม่น่าจะกินได้หรอกเพราะว่ามันปากเล็กเอ้ยเซ็นเซอร์นะนี่นะทุกคนคือปากมันเล็กมากมันไม่สามารถกินได้หรอกถึงมันจะกินมันก็กินไม่ได้นะแต่ว่ามันกัดได้นะโอเคทุกคนผมคิดว่าผมต้องยกไปทั้งตู้เลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าผมต้องดูดน้ำออกก่อนโอ้โหปีเตอร์มาตายตรงนี้มั้ยเนี่ย ปีเตอร์ไหมนะเอื้อจะมีนี่มีหัวกะโหลกด้วยทุกคน มันไม่ใช่ของจริงนะ YouTube ซึ่งดูข้างในมันจะแบบโอ้แหลมปิดเลยนะคือว่าอันนี้มันจะเป็นบ้านเก่าของปลานี่นะเค้าเรียกปลาอะไรวะโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะดูดน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะยกไปเลยนะครับทุกคนไปLet's go. มาแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ my gosh อ่ะทุกคนเราจะยกไปใส่รถไหวไหมได้อยู่ออกสิ my gosh สงสัยจะได้ถ่ายน้ำพร้อมหรือวะนี่มันจะน็อกดิตายเถอะเดี๋ยวเราจับปลาใส่บ่ออื่นดีกว่าไอใส่กันไออันนี้ไว้ก่อนไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูดน้ำออกก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ำเอาปลาย้ายออกก่อนนี่อ่ะน้ำเดิมใส่ใช่ดีอยู่ยังไงโอ้ใช้แค่นี้พอเดี๋ยวมันดูดเนาะแล้วจะว้าวว้าวเราจะดูดออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปลาใส่เข้าไปนะนี่ใช้แบบนี้โคตรดีอะเอาใช้ปั๊มแบบนี้โคตรดีทุกคนเราจะปล่อยให้มันดูดเองโคตรที น้ำอาจจะไม่เยอะพอหรือเปล่านี่มันดูดได้อยู่น้ำเท่านี้แหละแต่หัวมันสูงเกินไปนี่ได้ละไหลเป็นน้ำตกเลยอ่ะไหนโคตรเท่มาเดี๋ยวเราจับปลาดีกว่าทุกคนโอ้โหโอ้ซูเปอร์ดอลล่าดูดีโคตรเท่เลยแบนมากใช่โคตรแบนเลยโอ้เหมือนปลาที่เขาชอบกินเลยอ่ะปลาแบนเลยไอปลาหวานอ่ะดูดิโคตรเท่ปลาหวานที่มันแบนๆอ่ะใส่ตู้ใส่ตู้โอ้ดูดิโคตรแบนใช่ไหมโอเคนี่ปลาช่อนนะช่อนนาฮะว้าวดูดิโคตรอ้วนเลยใช่ใหญ่เร็วเนาะใช่ตัวโคตรอ้วนเลยดูดิกินเก่งกว่าเพื่อนใช่นี่โอ้ตะเพียนทองฮะโอ้โหโคตรเท่โอ้ยตายเมียวมานะไม่โอ้ my gosh เกือบใหญ่เลยจะตายว้าวเอ้ามันโดดไงบอกแล้วใส่น้ำเยอะว้าวตัวใหญ่พยายามจับไม่ให้มันเจ็บโอ้บายกอสตัวมันเริ่มเลยฮะเดี๋ยวขัดพื้นไม่งั้นเดี๋ยวเป็นปลาตาแห้งดูดิเลี้ยงมาแต่ตัวน้อยๆนะตอนนี้ใหญ่แล้วคอมแกงที่เหลือก็จะมีหอยว้าวมินิเด็กก็ใหญ่นี่ได้ละ
สักกี่น้อยไปดูลงไปแม็กดูลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาตู้เนี่ยไปที่นู่นนะครับบ้านใหม่ของเราไปเดี๋ยวเราจะขนไปก่อน Let's goเราจะซ่อมแซมโต๊ะก่อนนะทุกคนนะแล้วเราจะเอาตู้เนี่ยมาวางตรงนี้เลยว้าวมันจะขวมไหมไม่น่าจะขวมนะถ้าไม่มีหมาหรือแมวมาปีนแล้วเราจะซ่อมก่อนนะทุกคนป่ะ Let's goเดี๋ยวจะใส่น้ำนะทุกคน I'm so sorry สนุกเหรอขับหินปูนเหรอต้องไปหาหมอไหมไปดิก็คือว่าตู้นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ปลาปริศนาที่เรายังไม่ได้บอกนะทุกคนนะเพราะว่าปลาปริศนาของเราเนี่ยมันกินเนื้อนั่นทุกคนแล้วมันก็ตัวใหญ่เบิ่มๆไปเลยนะซึ่งเราจะเอามาเลี้ยงรวมกับปลาปกติมันไม่ได้นะทุกคนพอเลี้ยงรวมปุ๊บมันก็จะสวบเลยนะน้อยใจไม่ได้ครับขนาดออสการ์ยังกัดน่ะมันต้องแบบเลี้ยงแบบเดียวๆนะครับ A few moments later นี่คือปลาของเรานะทุกคนนะอยากรู้ยังมันคือปลาอะไรทุกคนก็อาจจะอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยว้าวคูเหลี่ยมน่ะโอ้เหมือนคูรีไหมเหมือนคูรีปองอ้อยนะแต่ว่าอันนี้น่าจะใหญ่กว่าโอ้ดูดิดูแต่ว่าน้องมีแผลด้วยนะทุกคนนี่โอ้โหนี่ตัวใหญ่เบิ่มๆเลยดูดินี่ตุ่มแซบนะฮะนี่โอ้โหดูดิจะแซบเนาะ Oh my gosh มันตัวลื่นมากทุกคนแล้วก็จากการที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะทุกคนก็คือว่าปลาเนี่ยคือชื่อของมันคือปลากระทิงนะแต่ดูลายมันน่าจะเป็นปลากระทิงลายนะทุกคนนี่เหลือมใช่แต่ผมชอบกระทิงนั้นมากกว่ากระทิงไฟคือมันเท่มากทุกคนแต่ผมก็หาซื้อไม่ได้มันหายากมากแล้วก็อาหารของเจ้าปลากระทิงนี่คือจะเป็นกุ้งฝอยแล้วก็เป็นปลาเล็กนะทุกคนนะให้ปลาเหยื่อหรือปลาอะไรน้องก็น่าจะกินนะทุกคนนะปลากินเนื้อปลาทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้กันเลยนะอ่ะทำตามเพลงนี่ผมก็ได้ใส่ตู้แล้วที่แรกผมจะใส่แบบเลี้ยงรวมกับเป็นปลาแม่น้ำที่บอกไปนะที่แรกผมว่าจะใส่ด้วยกันแต่ว่าผมคิดไปคิดมาแล้วมันไม่ดีนะไม่น่าจะดีนะน่าจะพวกนั้นน่าจะโดนกินหมดกินไม่ได้หรอกแต่มันจะกัดทุกคนนี่คือหน้าตาของตู้ที่หลุมจะเลี้ยงใส่นะทุกคนว้าวเดี๋ยวเราจะเอาน้องเนี่ยใส่ตู้กันเลย Oh my gosh ทำได้ไหมอ่ะได้ดูหน้าตาเหมือนปลาไหลดูโหมันเหมือนปลาไหลผสมงูเหลี่ยมอ่ะเรื่องสองเรื่องสองซ้ำโอ้จับได้โอ้ว้าวเห็นตอนเอาลงตู้ไหมเห็นดิเนาะไม่ชินมั้งเนี่ยใช่บ้านใหม่ว้าวดูดิโอ้โหใส่ไฟเข้าไปมันงูเหลี่ยมเลยอ่ะโอ้ my god ถ้าไม่เลี้ยงก็คือน่าจะโดนต้มนะทุกคนตอนนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อหาที่นอนหรือเปล่านอนเลยนะใช่เฮ้ยอาตาเอตัวเองเฮ้ยดูตาดิก็ยังบอกแล้วว่าตาเป็นเบลว์อ่ะเบลมากเลยอ่ะมันน่าจะเลี้ยงรวมกับปลานี่ได้นะช่อนงูเห่าเนอใช่มันตัวไซส์เท่าๆกันเลยหรือว่าช่อนงูเห่าจะโดนกัดหรือเปล่านี่เลี้ยงแบบเดียวๆน่าจะคุ้มกว่านะใช่เหรอมันจะเครียดไหมล่ะถ้าไปหาตู้มาวางข้างๆเลี้ยงรวมกับลิเทลน่าจะได้ปลาลิเทลของเราตัวใหญ่แล้วมันเลี้ยงแต่ตู้นี้ไม่ได้ถ้าจะเลี้ยงก็คือโอ้น่าจะใช้ประมาณ30นิ้วได้30น่าจะเลี้ยงได้แค่20นิ้วนี่น่าจะไม่ได้นะทุกคนมันดูดิสวยงามเลยมันงูไหมเหมือนดิเป็นงูตาเบลด้วยอ่ะโอ้เฮ้ยเบอร์ฉลาดแท้ใช่ฉลาดจริงต้องปิดให้ดีๆได้นี่ไม่งั้นออกได้นะโอเคครับทุกคนและนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาปลาอะไรมาเลี้ยงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปละ
See you again next time. Goodbye.